ก็หากจะให้เปรียบแล้วก็เหมือนกับน้ำฝนนะครับที่หลั่งมาจากฟ้าฟ้าที่มาชุบให้กับต้นกล้าต้นน้อยได้มีโอกาสเติบโตสามารถทำให้เราได้ไปสู่ฝั่งฝันที่ว่าเราจะไปเป็นครูเพื่อที่จะกลับไปสอนเด็กในภูมิปัญญาของตัวเองได้ครับซึ่งหากไม่มีทุนส่วนนี้แล้วผมก็ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าในอนาคตผมจะเป็นอย่างไรความซาบซึ้งของหนึ่งในนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อพระราชทานให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์โดยยึดมั่นปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัสเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีความสุขด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและความตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงวางรากฐานสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นแก่บุตรหลานของข้าราชบริพารตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มรวมเป็น15โรงเรียนพร้อมกับพระราชทานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีพระมหากรุณาธิคุณเปรียบดังแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิตและเป็นดังน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบโตกลายเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป